อันยองชิงกระดื้นนูชานะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาขอบคุณ 35,000 ยังสี่น่ะ 35,000 Subscriber เย้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะที่แบบว่าติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็มีก้าวข้ามมาแบบว่าระดับหนึ่งจะบอกว่ากว่าจะมาจุดที่ 35,000 ได้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะมันก็มีอุปสรรคมากมายนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่ามาถึงกันทุกวันนี้นะฮะทุกคนถึงแม้ว่าคนดูของฉันจะน้อยนิดแบบน้อยนิดคือแบบบางวิดีโอก็ค่อนข้างแมสบางวิดีโอก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีคนดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราตั้งใจเลยก็คือเราทำวิดีโอออกมาให้มันแบบว่าสม่ำเสมอเพื่อที่บางคนที่ยังดูเราอยู่ยังติดตามเราอยู่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะทุกคนก็คือเราไม่ได้อยากทิ้งทุกคนไปไหนแล้วก็เราไม่อยากทิ้งตรงนี้ด้วยถึงแม้ว่ายอดวิววิดีโอของเราเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเออยอดวิวน้อยมันทำให้เราแบบว่าบั่นทอนจิตใจหรือแบบไม่มีกำลังใจในการทำงานนะทุกคนถึงแม้ยอดวิวจะน้อยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมีคนดูอยู่แล้วก็แบบว่ามีกำลังใจอาจจะมีโมเมนต์บ้างที่แบบว่าตั้งใจทำวิดีโอนี้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าทำไมคนดูน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบว่ามองไปอื่นๆที่แบบว่านอกเหนือจากคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยยังมีวิดีโออื่นที่คนก็ยังดูอยู่นะทุกคนถึงแม้แบบว่าอาจจะเป็นวิดีโอที่นานมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนแบบว่าคอยดูวิดีโอเราหรือแบบคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่รวมถึงว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยขอบคุณคนที่แบบว่าไม่ได้มาดูช่องเรานานแล้วแล้วกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเนี่ยไม่ได้ดูช่องนานมากเลยอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ดีใจมากๆที่แบบว่ายังคิดถึงกันเนาะแล้วก็กลับมาหากันแล้วก็กลับมาดูกันนั่นเองนะครับทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ขอแบบว่าไม่เยอะไม่มากไม่ยาวเดี๋ยวคนจะแบบว่าเฮ้ยเบื่อแล้วก็ออกก่อนก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาจนถึง 35,000 นะครับทุกคนแล้วก็สัญญาว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะจะไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางที่เราค่อนข้างหลักนะฮะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งของชีวิตฉันไปแล้วเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของฉันนั่นก็คือ YouTube ช่องนี้นะทุกคนก็รอติดตามผลงานของเราต่อไปเรื่อยๆนะก็พยายามจะหาอะไรสนุกๆเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะทั้งไลฟ์สไตล์ของการติ่งของฉันความบิวตี้ของฉันความบิวตี้ตรงไหนอยู่ตรงไหนทริคการทำทริคการแต่งหน้าต่างๆนานาก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันนะทุกคนแล้วก็ขออัปเดตอีกนิดนึงก็คือเผื่อใครที่แบบว่ามาย้อนดูมาเพิ่งมาดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นวิดีโอเราที่เป็นการเรียนเนี่ยซึ่งมันเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างนานมาแล้วตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่ตอนนี้เราเรียนจบแล้วเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับมหาลัยแล้วแต่ถ้าหากใครมีคำถามเกี่ยวกับมหาลัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะถ้ามีโอกาสหรือแบบว่าเฮ้ยถ้าอันไหนมันแบบว่าฉันก็อาจจะหยิบมาเป็นวิดีโอ Q&A ของแบบมหาลัยอะไรอย่างนี้นะทุกคนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะแล้วก็ใครที่คิดอะไรอยากได้อะไรหวังอะไรอยู่เนี่ยก็ขอให้สมปรารถนานะฮะทุกคนก็รอติดตามชมวิดีโอต่างๆของเราด้วยนะจ้าแล้วไว้เจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับ